สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life ผมอาจารย์สุรพลใบบริบาลกุลจากคิดจักสาธรครับเช้านี้จะนำเรามาใคร่ครวญหรือพิจารณาถึงพระคำของพระเจ้าในพระธรรมกิจการบทที่9ข้อที่1ถึงข้อที่9ครับกิจการบทที่9ข้อ1ถึง9ในระหว่างนั้นซาโลยังขู่คำรามกล่าวว่าจะฆ่าบรรดาสาวกขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงไปหามหาปุโรหิตขอหนังสือไปยังธรรมศาลาต่างๆในเมืองดามัสกัสเพื่อที่ว่าถ้าพบใครเป็นพวกทางนั้นไม่ว่าชายหรือหญิงจะจับมัดพามายังกรุงเยรูซาเล็มขณะที่ซาโลเดินทางไปใกล้จะถึงเมืองดามัสกัสทันใดนั้นมีแสงสว่างส่องมาจากฟ้าล้อมรอบตัวท่านท่านก็ล้มลงที่พื้นและได้ยินพระสุรเสียงตรัสว่าซาโลซาโลเอ๋ยเจ้าข่มเหงเราทำไมซาโลจึงทูลถามว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์เป็นใครพระองค์ตรัสว่าเราคือเยซูผู้ที่เจ้าข่มเหงจงลุกขึ้นเถิดและเข้าไปในเมืองจะมีคนบอกให้เจ้าทราบว่าเจ้าต้องทำอะไรพวกที่เดินทางไปด้วยกันก็ยืนจังงังพูดไม่ออกพวกเขาได้ยินพระสุรเสียงแต่ไม่เห็นใครซาโลจึงลุกขึ้นจากพื้นเมื่อลืมตาแล้วก็มองอะไรไม่เห็นพวกเขาจึงจูงมือท่านเข้าไปในเมืองดามัสกัสตาของท่านก็มืดมัวไปถึง3วันและท่านไม่ได้กินหรือดื่มอะไรเลยพระคำในเช้านี้ได้พูดถึงชีวิตของเปาโลผู้เริ่มต้นที่จะทำการข่มเหงผู้ที่เชื่อในทางของพระเยซูเราทุกคนก็ล้วนแต่มีความคิดถึงความถูกต้องและการยึดหลักของตัวเองเมื่อเราเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราถูกแน่และใครที่ไม่เห็นด้วยกับเราเราก็มีปฏิกิริยาในการตอบโต้แต่พระเจ้าก็ทรงเต็มด้วยพระคุณถึงแม้ว่าชีวิตของเราจะเริ่มออกนอกลู่นอกทางพระเจ้าก็มีวิธีการที่จะนำเรากลับมาสู่ทางของพระองค์แม้ว่าบางครั้งจะต้องเจ็บตัวบ้างก็ตามพระคำของพระเจ้าตอนนี้เนี่ยผมให้ข้อคิดอยู่3ประการด้วยกันประการที่1ผมตั้งชื่อว่าคนละพวกเปาโลเชื่อในความในพระเจ้าในลัทธิศาสนายิวว่าเป็นพันธสัญญาที่ถูกต้องแน่นอนว่าเมื่อท่านมองถึงพวกคริสเตียนที่มาใหม่ที่มีความเชื่อที่แตกต่างออกไปเชื่อในพระเยซูคริสต์ท่านก็ไม่พอใจและนำมาซึ่งการเบียดเบียนการข่มเหงและการจับกลุ่มคริสเตียนก็เป็นภาพที่ทำให้เราได้ข้อคิดว่าการที่เรามีความคิดถึงคนละพวกในยุคปัจจุบันของเราอาจจะใกล้เคียงกับบรรยากาศในองค์กรคริสเตียนเราคิดถึงคณะที่แตกต่างเราคิดถึงคริสตจักรที่มีรูปแบบที่แตกต่างที่แตกต่างไปกับกลุ่มของเราหรือคริสตจักรของเราหรือองค์กรของเราว่ามีความเชื่อที่ไม่ค่อยถูกต้องและนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีปฏิกิริยาในแง่ลบว่าจะรุนแรงแค่ไหนก็อยู่ที่เราบางแห่งอาจจะเบาๆอาจจะไม่ยอมรับไม่ร่วมด้วยแต่บางแห่งก็มีการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็การแสดงถึงความคิดเห็นในการตำหนิติเตียนครับคนละพวกทำให้เรามีปฏิกิริยาไม่ถูกต้องพระเจ้าให้เราดูถึงพระคำตอนนี้เป็นตัวอย่างที่ให้เราคิดว่าเปาโลถึงแม้ท่านจะมีความตั้งใจดีแต่ท่านก็มองกลุ่มของคริสเตียนเป็นคนละพวกและท่านมีปฏิกิริยาอย่างรุนแรงในการจับกลุ่มคริสเตียนที่มีความเชื่อที่แตกต่างกับท่านคงเป็นข้อคิดที่ให้เรามองว่าถ้าเรามองด้วยสายตาตามหลักของพระวจนะของพระเจ้าด้วยความถ่อมใจเราคงจะมีท่าทีน่าจะดีกว่าเปาโลนะครับเขาให้เป็นบทเรียนที่ดีข้อคิดที่2ผมให้ข้อคิดตอนนี้ว่ากระตุกให้เจ็บเพื่อให้หยุดอะไรล่ะครับก็คือหยุดคิดคนเราถ้าไม่ถูกกระตุกไม่ถูกเหยียบเบรกแรงๆ
ก็มักจะไม่ทำให้เราฉุกคิดได้ฉุกคิดคืออะไรฉุกคิดก็ทำให้เราต้องหยุดว่าเอ๊ะเรากำลังทำอะไรอยู่สิ่งที่เราทำนั้นถูกต้องไหมเปาโลคนนี้ถูกพระเจ้ากระตุกอย่างแรงและแสงของพระเจ้าส่องเต็มหน้าท่านท่านล้มลงและท่านก็มองไม่เห็นอีกกับพระเจ้ากระทำกับเราเช่นเดียวกันเมื่อเราออกนูลองนอกรูนอกทางเมื่อเราเดินผิดทางพระเจ้าผลักให้เราล้มทำให้เราเจ็บทำให้เราหยุดเพื่อที่จะคิดกับพระเจ้าทำผ่านวิธีการของพระองค์ได้หลายหลายอย่างอาจจะเป็นความเจ็บป่วยอาจจะเป็นธุรกิจที่มีปัญหาหรืออาจจะครอบครัวที่เต็มด้วยความยุ่งยากที่ผ่านเข้ามาแต่ทั้งหมดนี้พระเจ้าทำให้เราหยุดเพื่อจะคิดเพราะฉะนั้นปัญหาที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราทุกครั้งก็ใช่ว่าจะเลวร้ายไปซะทุกครั้งให้เรามีโอกาสได้หยุดได้คิดและได้พิจารณาในพระธรรมบัญญัติจารย์ให้ข้อคิดกับเราว่าไปในงานศพก็ดีไปดีกว่าไปในงานเลี้ยงเพราะว่างานศพก็ทำให้เราคิดงานศพทำให้เราต้องหยุดฉุกคิดถึงชีวิตแต่งานเลี้ยงก็เต็มด้วยเฮฮาเพราะฉะนั้นพระธรรมตอนนี้อาจจะสอดคล้องกับว่าพระเจ้านำปัญหากระตุกให้เราเจ็บผลักให้เราล้มเพื่อให้เราหยุดคิดกับให้เราเมื่อมีปัญหาก็อย่าโวยวายอาจจะต้องหันกลับมาคิดว่าไอ้ชีวิตที่ผ่านมาของเรานั้นเราผิดพลาดอะไรไปหรือเปล่าเรายังเดินอยู่ในทางของพระเจ้าที่ถูกต้องหรือเปล่าข้อคิดที่3ผมใช้คำว่าความถ่อมใจเพื่อสำนึกในพระคัมภีร์บอกว่าเปาโลล้มลงจากหลังม้าหน้าขม่ำลงถึงพื้นแล้วเมื่อลุกขึ้นมาแล้วก็มองไม่เห็นอีกตาของท่านมืดมัวไป3วันท่านไม่ได้กินหรือไม่ได้ดื่มมีคนให้ข้อคิดสงสัยว่าเปาโลทำอะไรอยู่3วันที่ไม่ได้กินและไม่ได้ดื่มท่านคิดอะไรของท่านหรือในพระคัมภีร์ให้ข้อคิดว่าการไม่กินไม่ดื่มอะไรเลย3วันหลายครั้งในพระคัมภีร์บันทึกไว้มักจะบันทึกบ่งบอกถึงสถานการณ์ที่ซีเรียสสถานการณ์ที่จริงจังสถานการณ์ที่เหมือนกับคอขาดบาดตายระสุดยอดทีเดียวนะครับเช่นตัวอย่างช่วงสมัยของพระนางเอสเตอร์ที่ต้องไปเข้าเฝ้ากษัตริย์มีกฎบนเทียนบานเพียงประการเดียวคือถ้าพระกษัตริย์ไม่เรียกใครก็เข้าเฝ้าไม่ได้เพราะโทษถึงตายแต่เอสเตอร์อดอาหาร3วันเต็มนะเพื่อตัดสินใจที่จะเข้าเฝ้ากษัตริย์เพื่อจะแจ้งเรื่องร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นนั่นเป็นตัวอย่างอันนึงที่ทำให้เรารู้ว่าเปาโลอดอาหารอย่างจริงจังแอบเอาชีวิตเพื่อจะเสาะหาความจริงว่าท่านถ่อมใจท่านสำนึกเหมือนกับถามตัวเองว่าที่ผ่านมาท่านข่มเหงคริสเตียนทำไมเสียงของพระเจ้าที่บอกว่าเราคือเยซูที่ท่านข่มเหงนั้นกำลังมีความหมายยังไงอาจารย์กลับมาพิจารณาถึงเราว่าเราหลายครั้งเราวิพากษ์วิจารณ์หลายครั้งเราตำหนิติเตียนองค์กรอื่นคณะอื่นที่ไม่เหมือนกับเราเราน่าจะหยุดฉุกคิดสักนิดนึงเราน่าจะมีความถ่อมใจสักหน่อยและที่จะถามพระเจ้าศึกษาหาความจริงถึงความที่ถูกต้องการที่เราไม่หยุดคิดก็ทำให้เราไม่มีโอกาสได้ทบทวนชีวิตและแม้นครับว่าพระเจ้าจะเรียกเราแล้วนะอย่าให้ต้องพระเจ้าต้องผลักเราตกจากหลังมาจึงทำให้เราต้องหยุดและที่จะคิดพระคุณของพระเจ้ามีมากพอสำหรับคนบาปทุกคนที่อ่อนแอแม้ว่าหลายครั้งเราหลงผิดพลาดไปก็ตามแต่พระเจ้าก็ยังพยายามนำเรากลับมาสู่ทางของพระองค์แม้ว่าบางครั้งต้องเจ็บตัวบ้างก็ตามหวังว่าในเช้านี้เราจะได้ข้อคิดจากพระคำของพระเจ้าในการตรึกตรองนะครับขอพระเจ้าทรงอวยพรให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าขอทรงนำชีวิตของเราที่ต้องถ่อมใจที่เราจะไม่แบ่งพรรคแบ่งพวกและออกนอกลู่นอกทางของพระองค์ในยามใดที่เราทั้งหลายได้พบกับปัญหาที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตของเราให้เรามีความถ่อมใจที่จะหยุดคิดและตึกตองการหาทางออกและแสวงหาพระเจ้าเพื่อเราจะกลับมาในทางที่ถูกต้องขอพระเจ้าทรงโปรดนำพาอธิษฐานในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมน